รายการ The People Show ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไหมแล้วก็พี่เป้เรามีโอกาสไปงานเดียวกันค่ะคุณเขาเป็นพิธีกรหลักในงานส่วนอีชั้นนะคะก็ไปภาคสนามเพื่อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากรายการ The People Show ของเรานั่นเองนะคะงานนี้ที่เราไปเนี่ยเป็นงานมอบรางวัลของสวนทนั่นเองนะคะที่เขาจัดมอบรางวัลแห่งความสำเร็จรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะคะให้เป็นกำลังใจเนี่ยแก่บุคคลนะคะจากหลากหลายแวดวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะคะหรือว่าข้าราชการต่างๆซึ่งงานนี้ไหมมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยจะบอกเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจและที่สำคัญนะไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยค่ะชาวต่างชาติที่เขาทำธุรกิจในประเทศไทยวันนี้ไหมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์เหมือนกันก็เลยเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะในการเชี่ยวชาญด้านเพชรมากว่า40ปีร้านเพชรที่ชื่อเก๋ว่าร้านเพชรคุ้มกระบาลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่กับทางร้านเพชรคุ้มกระบาลที่สะสมมาตรฐานแล้วก็คุณภาพชื่อเก๋มากเลยชื่อนี้มาได้ยังไงคะคุณพ่อเป็นคนตั้งครับเรามีทุกวันนี้เพราะเพชรคุ้มกระบาลครับผมอันนี้ความพิเศษของเพชรของเราต้องยกให้เขาคือเขาร่ำเรียนจบจิวเวลรี่มาโดยตรงความพิเศษของเพชรของเราอะค่ะคือเราเน้นเรื่องความซื่อสัตย์นะคะกับลูกค้าของเราก็คือมาตรฐานระดับโลกมีใบเซอร์จากแล็บ GAA แล้วก็ใบเซอร์ชั้นนำระดับโลกเลยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญจากร้านเราเนี่ยก็คือความบริการค่ะการดูแลหลังการขายนะคะเราดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานพูดง่ายๆก็คือตลอดชีวิตของลูกค้าตามไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะนี่คือความประทับใจที่ลูกค้าบอกต่อแล้วก็ทำให้เรามีเพชรคุ้มกระบาลยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องของราคาเพชรของร้านเราเป็นยังไงบ้างคะโอ้เรื่องราคานี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าผมได้หั่นราคาที่ถูกกว่าที่อื่นเพราะเราเป็นนำเข้าส่งออกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำต่างๆเนี่ยครับก็เราก็บางเจ้าเนี่ยก็มาสั่งที่เราผลิตด้วยนะครับอย่างเช่นเซตที่คุณโจใส่เนี่ยก็เป็นเซตที่ออกแบบให้กับทางอาหรับอะครับดูไบอะครับตะวันออกกลางอย่างเงี้ยครับเขาก็จะชอบเป็นเซตใหญ่ๆแล้วก็มีดีไซน์ที่แตกต่างจากที่อื่นแล้วโดดเด่นใส่แล้วแบบรู้เลยว่านี่คือเครื่องประดับจากประเทศไทยฝากสาวๆนิดนึงที่สนใจเพจอะไรเงี้ยติดต่อช่องทางไหนบ้างก็นะสามารถติดต่อโดยตรงเลยก็คือชื่อเพจทาง Facebook ก็คือเพจคุ้มกระบาลนะคะเข้าไปได้โดยตรงคือโจ้เป็นแอดมินหลักเองนะคะอาจจะมีผู้ช่วยบ้างแต่ว่าส่วนมากในการตอบคําถามใดๆหรือการซื้อขายเนี่ยจะซื้อขายกับโจ้โดยตรงเลยนะฝากไว้ด้วยนะคะเพจคุ้มกระบาลนะคะโอ้โหขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆใครที่สนใจเพจนะคะก็เพจคุ้มกระบาลนะเพจนี้ไปช้อปปิ้งกันได้นะขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะหมายอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์สาวสวยของเราคุณนโมนั่นเองสวัสดีค่ะโอ้โหสวยงามมากแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยกับการรับรางวัลก่อนอื่นแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะทราบมาว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะเพราะว่าเรานะคะทำการวิจัยมาประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าเพิ่งออกมาไม่เดือนกุมภาพันธ์อะไรเงี้ยแล้วพอมาเดือนนี้ปุ๊บได้รับรางวัลคือแบบมันปลื้มมากๆเลยค่ะแบรนด์อะไรบอกคุณผู้ชมแบรนด์โมโมเอจีชายพาสค่ะเรามี2ตัวนะคะตัว AG กับตัว AC ค่ะตัว AG นะคะจะช่วยเรื่องสุขภาพการชะลอวัยค่ะเป็นคอลลาเจนผสมวิตามินนะคะเป็นแบบพรีเมียมเรานำเข้ามาจาก17ประเทศจากฝั่งยุโรปและอเมริกาค่ะส่วนตัว AC นะคะจะเป็นตัวเน้นขาวแล้วก็กันแดดขั้นสุดค่ะใช่เพราะว่าสภาพเมืองไทยของเราก็คือมันค่อนข้างร้อนมลภาวะเยอะนะคะถ้าคือบำรุงดีแล้วไม่มีปกป้องก็คือไม่ได้เลยเราก็เลยต้องทำสองสูตรนี้ค่ะมากินคู่กันเรามั่นใจในส่วนผสมที่พรีเมียมของเราใช่ค่ะแล้วก็ใส่ในเต็มโดสซึ่งมันแอคทีฟกับงานวิจัยที่เราทำมาแล้วก็มีผลรองรับเรามีที่มาที่ไปชัดเจนแล้วเราทำทุกอย่างแบบค่อนข้างให้ผู้บริโภคได้แบบเต็มที่ใช่กล้าพูดได้เล
่เลยว่าแบบเป็นแบรนด์ที่ทํามาเพื่อผู้บริโภคใช่ค่ะแล้วก็มั่นใจในตัวที่เค้าเรียกอะไรสารสกัดของอัลทิมีเมียมที่นําเข้ามาทุกตัวด้วยค่ะค่ะแบรนด์ของเราซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างช่องทางการจัดจําหน่ายเชิญค่ะได้ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นที่เพจเลยค่ะ Momo AG ชายพัฒน์ค่ะหรือไม่ก็ TikTok นะคะ Momo AG ชายพัฒน์เช่นกันค่ะนี่แหละค่ะการันตีด้วยเจ้าของแบรนด์คุณผู้ชมค่ะผิวดีแล้วหุ่นดีมากวันนี้ขอบคุณคุณณโมแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะตอนนี้มาอยู่กับคุณสาแล้วก็ครอบครัวนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์โนก้านั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับรางวัลครั้งแรกคุณสารู้สึกยังไงดีใจมาก so happy this one first time make this andไม่มีใครเคยทำที่อาหรับเลยครับแค่แม่เลยครับไม่มีใครเคยทำจริงๆประเทศไทยช่วยเยอะๆมาก and have many business can anyone can make ฉันอยากเอาทุกผู้หญิงอาหรับให้ได้ทำมีคนผู้หญิงอาหรับทำได้ว่าเขาทำได้ด้วยนะไม่ใช่แค่แม่โนก้าเนี่ยคือแบรนด์เกี่ยวกับอะไรใช่เป็นcosmetic for beauty collagen makeup cosmetic collagen makeup been beauty brand one leg and been took about arab shop cosmetic thai natural quality good but if somebody come here in Batet another but country also arab no have any pasa arab writing คนมาจากอาหรับเขามาที่นี่เขาซื้อคอลลาเจนหรือว่าเขาอะไรเขาอ่านไม่ได้เขาไม่อ่านเขาอ่านไม่เข้าใจอันนี้คืออะไรแต่ว่าแม่เขาสร้างคอลลาเจนแล้วก็เขียนอาหรับถึงคนอาหรับที่เขามาซื้อเขาเข้าใจคืออะไรนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะรางวัลมาแล้วคุณสาคะนี่รู้สึกดีใจใช่ไหมที่วันนี้เราเป็นผู้หญิงที่มาทำธุรกิจในไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลแบบนี้โนก้าผลิตภัณฑ์ของเราช็อปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะช็อปชั้นที่สุขุมวิทซอย5สุขุมวิทซอย5ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะคุณสามากๆเลยค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะความภาคภูมิใจในงานนี้นั่นก็คือมีนักธุรกิจนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวนะคะคุณดาวีเจ้าของแบรนด์ดาวีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวีรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ที่ได้รับรางวัลดีใจมากค่ะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นแบรนด์แรกของเราค่ะอันนี้เป็นการรับรางวัลครั้งแรกเลยนะเดิมทีนี่คือแบรนด์ดาวีเนี่ยทำธุรกิจอยู่ในประเทศสปป.ลาวอยู่แล้วแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาขยายธุรกิจในประเทศไทยใช่ไหมคะเวลาพอเรามาขยายธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยทำมานานแล้วยังในไทยก็สักระยะหนึ่งแล้วค่ะไถมาสักระยะหนึ่งก็เลยขึ้นได้รางวัลนี่แหละค่ะพูดถึงแบรนด์ดาวีหน่อยว่าแบรนด์นี้เนี่ยของเรามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างก็มีผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแล้วก็ไฟเบอร์ค่ะแล้วก็คอลลาเจนจะช่วยในเรื่องผิวพรรณแล้วก็การลดฝ้าที่เป็นสิวด้วยค่ะเพราะมันจะช่วยแทน2ด้านนี้ได้ดีที่สุดเลยค่ะส่วนไฟเบอร์ก็จะช่วยในเรื่องของไขมันแล้วก็การดีท็อกซ์และสิ่งสกปรกในลำไส้ของเราออกนะใช่ไหมจะช่วยเราหายใจหอมขึ้นค่ะแล้วก็สำหรับแม่ท่านไหนที่แบบว่าคลอดลูกแล้วทำให้หน้าท้องแบบว่ายานใช่หยุดลงแล้วก็ทำให้หน้าท้องเราแบบไม่สวยไงผู้หญิงเราเนาะก็ต้องได้ใช้ตัวนี้ค่ะไฟเบอร์ว่าใช้ดีมากเลยค่ะได้ดาวีก็เป็นคนแม่ลูกสองแล้วตอนนี้จริงค่ะซึ่งคุณดาวีผิวดีมากคุณผู้ชมค่ะคอลลาเจนแล้วก็ไฟเบอร์เอางี้คนสปป.ลาวกับคนไทยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาชื่นชอบการดูแลตัวเองเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันไหมคะเหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันเพราะว่าผู้หญิงลาวกับผู้หญิงไทยก็ชอบสวยเหมือนกันทุกคนค่ะเท่าที่สังเกตแล้วก็แบบว่าเรามาทำนี้เราขายนี้เนาะเท่าที่เราคิดนะในส่วนตัวของเราเนาะคิดว่าชอบนะไม่มีใครที่ไม่ชอบสวยหรอกจริงค่ะคุณดาวีค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่สนใจอยากจะแบบทาผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแล้วก็ไฟเบอร์อย่างเงี้ยค่ะแบรนด์ดาวีซื้อได้ที่ไหนบ้าง
สามารถเข้าไปซื้อในเพจของดาวิกจะเป็นถ้าเป็นคอลลาเจนจะเป็นแบรนด์ดาวีไฟคอลลาเจนเลยค่ะส่วนเป็นไฟเบอร์ก็จะเป็นแบรนด์ดาวีไฟเบอร์เลยนะคะสามารถกดไปซื้อได้สั่งซื้อเหรอคะใช่ค่ะเป็นเพจ Facebook ค่ะกดสั่งซื้อได้ที่ Facebook เพจของแบรนด์ดาวีคอลลาเจนแล้วก็แบรนด์ดาวีไฟเบอร์เลยนะคะฝากด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณดาวีแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณนี่นะคะมาอยู่กับนักธุรกิจชาวจีนที่ประสบความสำเร็จคุณพิพัฒน์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮาวคุณพิพัฒน์วันนี้รับถึง3รางวัลเลยรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อวันนี้รู้สึกดีใจมากครับผมต้องขอบคุณผู้จัดการที่จัดงานนี้ขึ้นมาครับผมรางวัลวันนี้ที่เราได้รับผลิตภัณฑ์ของเราเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเครื่องสำอางแผ่นมักหน้าครับผมอ๋อที่ถืออยู่นี้ใช่ๆแล้วมันดียังไงอ่ะคุณพิพัฒน์ตอบโจทย์วัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงวัยใช้งานได้ดีครับผมของเรามีจัดจำหน่ายต่างประเทศด้วยครับอย่างเช่นประเทศจีนนะครับทราบมาว่าคนจีนคือชอบสินค้าที่ผลิตที่ไทยวัตถุดิบต่างๆสูตรต่างๆในของไทยนี่ก็คือดีอย่างนี้เลยที่จีนเขาชอบสินค้าที่ไทยเพราะว่าคุณภาพดีแล้วก็ใช้งานดีครับผมแบรนด์อะไรคะแบรนด์ย่อ COA ครับผม COA นั่นเองนะอันนี้มันเป็นมาร์กกลางวันกลางคืนอะไรยังไงคะอ๋อกลางคืนนะส่วนใหญ่จะใช้งานกลางคืนครับผมค่ะกี่ปีแล้วแบรนด์ของเราคุณพิพัฒน์อ๋อ2ปีแล้วครับผมแบรนด์มาร์กหน้า COA ของเราจัดจำหน่ายที่ไทยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ส่งออกไปยังแบบประเทศจีนให้คนจีนได้ใช้ด้วยถ้าลูกค้าที่ใช่ไหมคะถ้าลูกค้าที่สนใจซื้อได้ช่องทางไหนร้านอยู่ตรงไหนคะอ๋อติดต่อบริษัทEATได้เลยครับผมค่ะเอางี้ถามหน่อยคิดว่าเพราะอะไรทำไมมาร์กหน้าของเราถึงได้รับรางวัลตั้ง3รางวัลขนาดนี้อ๋อเพราะว่าสินค้าของเราคุณภาพดีครับผมแล้วก็ลูกค้าชอบแล้วก็นักท่องเที่ยวก็สนใจสินค้าของเราอย่างเช่นประเทศจีนนะครับอ๋อถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาที่บริษัทเราชื่อบริษัท EFT ครับผมทีนี้สุดท้ายแล้วฝากบอกถึงชาวจีนหน่อยแล้วกันว่าถ้าคนจีนที่ชมอยู่คนจีนอยู่ในไทยเยอะนะอยากจะซื้อมาร์กหน้าอะไรเงี้ยช่องทางไหนอะไรไงบ้างเชิญชวนได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เป็นภาษาจีนได้ค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าที่ไทยเขาก็หาซื้อได้ที่จริงก็หาซื้อได้สะดวกครับเพราะว่าเราจัดจำหน่ายในเว็บไซต์อะไรก็มีครับผมเชิญชวนเป็นภาษาจีนนิดนึงได้ไหมภาษาจีนน่าอยู่ไหน需要面膜的话可以找我们公司这边来啊นี่แหละค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากมากค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับคุณมดแล้วก็คุณรันนั่นเองนะคะเจ้าของบริษัทคลิกนครา ค่ะสวัสดีค่ะทั้งคู่เป็นคู่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้ววันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลคุณมดค่ะรู้สึกยังไงตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจยินดีมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้มีสมาชิกแล้วก็ตัวแทนของเราเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นกำลังใจมากกว่า50ชีวิตค่ะโอ้กำลังใจแน่นมากใช่ส่วนใหญ่ของเราเกี่ยวกับอะไรคะเป็นของใช้ชีวิตประจำวันค่ะซึ่งจะเหมาะมากกับทุกเพศทุกวัยเบสเซลเลอร์ของเราเป็นตัวท็อปของบริษัทเราคืออะไรคะตัวนี้คือจะเป็นน้ำชงตัวบางคลิกนครานะครับซึ่งเราจะมีอยู่2รสชาตินะครับเป็นรสชาติชาเขียวแล้วก็รสชาติน้ำผักรวมนะครับซึ่งตอนนี้ตอบโจทย์มากๆเลยผลิตภัณฑ์ของเรานะครับถูกลูกค้าเนี่ยส่งไปทางอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็มีที่มาเลเซียด้วยเพราะอะไรคะทำไมโปรดักต์ของเราถึงขายดิบขายดีขนาดนี้วันนี้ฮะสิ่งนึงก็คือการตอบโจทย์และราคาเข้าถึงได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับพวกเราผู้บริหารของคลิกนครานเนี่ยเรามีประสบการณ์กับธุรกิจมาเป็น10ปีเลยเราภูมิใจมากๆครับที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีโอกาสและบริษัทของเรามีโอกาสได้รับคัดเลือกธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปีในครั้งนี้ครับดีใจสุดๆเลยนะครับผมนี่แหละค่ะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ทั้ง2คนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอีกเช่นเคยวันนี้มารับรางวัลด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับผมว่าสินค้าของเราเนี่ย
ติดระดับอาเซียนนะครับผมซึ่งสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพก็ย้ำอีกครั้งเพราะว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่จับต้องได้ราคาหลักร้อยนะครับและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยช่วงโควิดนี้สินค้าเราก็เป็นสินค้าที่ชูโรงเหมือนกันครับผมส่วนผสมของน้ำหอมเรานี่จะเป็นแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดท่านฉีดเสื้อผ้าของท่านเนี่ยถ้าเป็นแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดเนี่ยสีจะไม่ค่อยซีดถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่สนใจอย่างเงี้ยค่ะติดต่อซื้อได้ช่องทางไหนยังไงบ้างคะอ๋อครับผมหมายเลขโทรศัพท์ผม0854897837ย้ำนะครับ0854897837ครับโทรมาได้เลยครับ24ชั่วโมงครับผมโอ้นี่แหละค่ะวันนี้นะคะแสดงความยินดีกับดร.สยามประสาทดูเบย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะนี่แหละค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านเลยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะถือว่าเป็นเกียรติให้กับรายการ The People Show มากๆครั้งหน้าค่ะถ้าเรามีบรรยากาศแบบนี้ใหม่ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ